วัสดีครับท่านผู้ชมผมนนท์ไปเรื่อยเปื่อยครับเดี๋ยววันนี้จะพาสมาชิกทุกท่านนะครับมาที่จังหวัดสิงห์บุรีมาดูพระพุทธรูปซึ่งผมดูจากข่าวนะครับพระพุทธรูปที่อยู่กลางทุ่งนาเห็นเขาบอกว่ามันเป็นวัดเก่าเลยนะเป็นอะไรนะวัดโคกงูหรืออะไรประมาณนี้ผมดูข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตยังไม่แม่นเหมือนกันตอนนี้ก็เลยสิงห์บุรีมาแล้วครับเข้าเขตอำเภอสิงห์บุรีใช่สะพานหมู่4ป่ะเนี่ยทางเข้าแหลมทองน่าจะใช่นะนี่แหละนี่ไงหมู่4ตำบลทับยากล้องหันไปดูหน่อยนี่หมู่4ตำบลทับยาเขาบอกว่าต้องจอดรถข้างถนนนะแล้วก็เดินเข้าไปข้างในด้วยเอาละครับเข้ามาตรงไปนี่หมู่บ้านแหลมทองไปดูทางนะฮะเนี่ยผมว่าตรงนี้แน่อ้าวมีรถจอดด้วยอ่ะเป็นเล่นไปว่ามีคนเข้ามาแล้วแหละเนี่ยคนเพียบเลยนี่นะครับเราเข้ามาจากถนนสิงห์บุรีชัยนาทสายในนะครับนิดเดียวเนี่ยผมเห็นถนนวิ่งเงี้ยเนี่ยแล้วก็เลี้ยวซ้ายสะพานหมู่4เข้ามาทางแหลมทองนะครับ1กิโลเท่านั้นประมาณ1กิโลเท่านั้นนะครับเนี่ยผมจอดรถกันแล้วคนก็ค่อนข้างจะมากันเยอะอยู่นะจากข่าวเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปดูเลยดีกว่าเดินทางนี่นะครับคนเยอะเข้ามาโปรดสังเกตทางขวานะครับตรงนี้โอ้โหนี่เดี๋ยวเราเข้ากันไปข้างในพระอยู่ข้างในใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่สิงห์บุรีนะครับอยู่ที่อินของพี่เชนใช่ไหมเห็นจากเฟซพี่แหละอ๋อครับตรงนี้ปกติผมอยู่มาตั้งนานแล้วนะยังไม่รู้เหมือนกันว่ามีตรงนี้อันนี้ประวัติเป็นยังไงพี่พอทราบไหมประวัติแต่เดิมเลยนะครับแต่เดิมเลยประวัติไม่แน่ชัดในเรื่องของอายุของพระองค์นี้เนื่องจากว่าไม่มีใครเกิดทันแล้วก็คนเฒ่าคนแก่ก็ส่วนใหญ่ความคิดหรือว่าความเชื่อว่าประวัติพระองค์นี้จะแตกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเลยเชื่อว่าน่าจะอยู่ในสมัยอยุธยาตอนปลายเนื่องจากว่าพื้นที่บริเวณนี้ครับใกล้ๆกันจะมีองค์พระฉายหน้าองค์พระฉายหน้าวัดสุทธาวาสซึ่งเป็นคล้ายๆโบสถ์เก่าแล้วมีรูปวาดพระฉายอยู่ครับซึ่งตรงนั้นกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนยืนยันแล้วว่ามีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายชาวบ้านก็เลยเชื่อกันว่าพระองค์นี้ที่วัดโคกงูนะครับน่าจะเชื่อมโยงกับองค์พระฉายน่าจะอยู่ในสมัยรุ่นราวคราวเดียวกันแต่ว่าชาวบ้านอีกส่วนนึงก็เชื่อว่าองค์พระนี้เพิ่งสร้างขึ้นมาได้ประมาณสัก100ถึง200ปีเนื่องจากว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณพื้นนากว้างซึ่งเมื่อก่อนไม่มีถนนเข้ามาอยู่แล้วเป็นพื้นนาแผ่นเดียวกันชาวบ้านจะมาทำนากันบริเวณนี้แล้วจะมารวมที่วัดโคกงูเพื่อจัดพักช่วงทำนาก็เลยสร้างองค์พระขึ้นมาเพื่อไว้กราบไหว้บูชากันและอันนี้มีเจ้าของไหมครับที่ตรงนี้เป็นที่นามีเจ้าของหมดแต่ว่าที่ตรงที่เห็นเป็นป่าตรงโคกงูก็จะเป็นที่สาธารณะครับไม่มีเจ้าของครับไม่มีใครมีโฉนดครับใช่งั้นเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูก่อนแล้วกันได้ครับไม่เคยมาครั้งแรกเหมือนกันเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันครับพี่ครับผมครับครับนะครับนี่หลังจากเจอพี่เชนเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยตรงนี้เป็นนาของชาวบ้านนะครับข้อมูลก็คือจากที่พี่เชนได้เล่านะเชื่อมโยงกับวัดพัดฉายทางด้านนอกนะครับด้านในผมมาเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะเดินมานี่รู้สึกขนลุกยังไงไม่รู้เดี๋ยวดูพี่น้องที่อยากจะมาเที่ยวเพื่อนๆนะผมคิดว่าตอนนี้ไม่น่าจะมายากแล้วครับไม่น่าเดี๋ยวติดไมค์ก่อนหลังจากนี้ก็ไม่น่าจะเข้ามายากแล้วนะครับเพราะว่าพี่เชนเขาได้ติดป้ายข้างหน้าขนาดนู้นแล้วหลังจากขับมาจากสิงห์บุรีนะครับเหมือนเดิมครับเข้ามาทางบ้านแหลมทองซึ่งคนพื้นที่น่าจะรู้นะเข้ามาทางบ้านแหลมทองเข้ามา1กิโลเองแล้วก็
อยู่ขวามือตอนนี้มันเป็นทุ่งนาหมดนะครับก็เดินสักประมาณ300เมตรนะอ้าวเดินไม่ได้รอเขาข้างหลังเลยเฮ้ยอากาศดีโอไม่มีนาฬิกาตอนนี้น่าจะประมาณเที่ยงกว่าหรือประมาณบ่ายโมงอะไรประมาณนี้อากาศไม่ร้อนครับตอนนี้แต่เดี๋ยวดูด้านในเลยดีกว่าเดิน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 ไม่ไกลนะครับจากตัวเมืองสิงห์บุรีมาผมคาดว่าน่าจะประมาณ10กิโลนะ10กิโลก็จะถึงซ้ายมืออยู่ซ้ายมือทุ่งนาเงียบสงบผมคิดว่านะหลังจากที่ผมโพสต์คลิปนี้มานะอย่าลืมนะพรุ่งนี้หวยออก อะไรก็เป็นไปได้ครับความเชื่อส่วนตัวส่วนบุคคลดังแล้วครับผู้คนอยู่ข้างนอกนู้นน่ะตามมาอีกประมาณ 5-6 คนโหทางเข้าก็เป็นประมาณนี้นะครับได้กลิ่นขี้นกอุ๊ยสะดุดสวัสดีครับของผมมาจากรายการไปเรื่อยเปื่อยครับอยู่สิงห์บุรีนี่แหละครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับผมก็เพิ่งได้ข่าวมาเมื่อเห็นเพจของพี่เชนคือมีมานานแล้วล่ะเราก็มีการสำรวจมีอะไรนะฮะแต่ตอนหลังก็เมื่อก่อนก็เอาทอเข้ามาทอสุดสักแล้วก็จุดไม่ติดแต่ทอเทนตอนนี้ลงเพจลงในสื่อให้มันไวเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีการสนใจก็ดีฮะเราจะได้ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลทับยาครับนะครับเพราะว่าเป็นสมัยโบราณอันนี้ประมาณกี่ปีครับเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยก็สันนิษฐานสร้างแต่สมัยรัชกาลที่7ที่8อยู่ในช่วงนี้ครับครับเพราะว่าเราเคยมีรายหอการค้ามาลงวิจัยในพื้นที่ก็จะอยู่ในสมุดของเทศบาลด้วยเนาะมันมีหอการค้าเคยส่งนักเรียนเนี่ยลงมาวิจัยเกือบ20คนมาอยู่ในพื้นที่เกือบเดือนครับเขาจะวิจัยในพื้นที่ตำบลทับยาเรื่องลำน้ำแม่ลาเรื่องพระพุทธเรื่องสิ่งโบราณสถานน่ะมีเดี๋ยวไปเทศบาลแวะไปหนังสือไม่เล่มก็ได้เดี๋ยวยกแกให้เล่มนึงได้ครับเนาะมันจะได้รู้ประวัติว่าตรงนี้ที่มีเจ้าของมั้ยครับไม่มีเป็นที่หลวงที่สาธารณะใช่อ๋อที่สาธารณะว่าเอาหน่อยอีกหน่อยนี่น่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้นะครับก็มันได้เลยครับแต่นี่การเข้ามันลำบากมันต้องเดินครับแต่มันก็อันซีนอีกแบบนึงนะรถแม่เข้ามาเดินจอดแล้วเดินผมว่าดีนะดีก่อนมาถึงเนี่ยผมก็เหงื่อชุ่มแล้วข้างหลังเพราะอยู่ข้างนอกก็ไม่เห็นไงเพราะเอมเป็นไงใช่คืออยากจะเดินไงต้องเดินเข้ามาอยากจะรู้ไงครับนะผมว่าต่อไปน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับถ้านี่แหละต้องสื่อนี่แหละก็นักข่าวนี่แหละช่วยโปรโมทประชาสัมพันธ์หลายๆช่องทางนะฮะอยากให้ทุกคนรู้จักนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพอโปรโมทไปเนี่ยคนในพื้นที่หมู่4บางทีเนี่ยพื้นที่หมู่4ตำบลทับยายังไม่เคยเข้ามาไหว้เลยนะเพราะมันเหมือนกับมันอยู่ที่กลางทุ่งกันมันโคกงูไงใช่ครับโบราณเรียกโคกงูอย่างเงี้ยงูก็จะอยู่กันคาบงูเดินก็เห็นคาบงูตลอดอ๋อนี่คือประวัติสมัยก่อนครับเขาเรียกโคกงูใช่ไหมงูเยอะโคกงูนี่ก็ยังมีเนี่ยกำนันเขาจะรู้ประวัติครับนะดีเลยก็เหมือนที่นายกเล่าเลยครับเหมือนกันใช่ไหมครับของผมก็อยู่หมู่2ทับยา อยู่แค่ตรงนี้ยายคุณยายอยู่ที่นี่ครับยายอยู่นี่ใช่ยายอยู่นี่อยู่2ทับยาก็เคยยายเคยเล่าให้ฟังเหมือนกันเกี่ยวกับโคกงูแต่ผมไม่รู้เลยว่ามีหลวงพ่ออยู่มีพ่อเอมชื่อพ่อเอมหลวงพ่อเอมใช่ไหมครับThank you.
ยังไงเดี๋ยววันนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเลยกันนะครับเพื่อนๆที่อยากจะมาไหว้หลวงพ่อนะครับก็นะเชิญมาสักการะได้นะครับหน้าตรงนี้นะครับโคกงูยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยกันนะครับกดติดตามช่อง YouTube Sky Photo Thailand นะครับหรือว่า Facebook ไปเรื่อยเปื่อยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับเพื่อนๆที่ได้ติดตามรับชมนะครับคลิปดีๆยังมีเยอะนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's